ยุงเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปรีแอคชั่นนะคะวันนี้ฝนจะมารีแอคชั่นกับเพลงเก่าเราจะย้อนกลับไปวันที่พวกเขาเดบิวต์กันนะคะวันนี้ฝนก็จะมารีแอคชั่นกับเพลงของ Beast นะคะซึ่งเป็นวงไฮไลท์ปัจจุบันนั่นเองก็บอกกันไปทุกๆคลิปนะคะที่รีแอคชั่นเพลงของ Beast นะว่าเพลงว่า Beast เนี่ยปัจจุบันได้คือไฮไลท์แล้วนะคะก็เราจะกลับไปดูว่าตอนที่เขาเดบิวต์เนี่ยหน้าตาแนวเพลงเอกลักษณ์ของพวกเขาเป็นยังไงและทำไมถึงทำให้เราได้ติดตามเขาจนเราเป็นบิวตี้และปัจจุบันเป็นไลท์จนถึงวันนี้นะคะเพลงที่ Beast ใช้เดบิวต์นะคะเพลงชื่อว่า Bad Girl นั่นเองเอาจริงๆฝนดูเพลงนี้มาแบบร้อยรอบแล้วนะเป็นร้อยเป็นพันรอบแบบดูเยอะมากตอนที่นางเดบิวต์นะคือเราก็ยังแบบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็อยากจะเอามาให้คนที่ได้เป็นไลฟ์ในปัจจุบันนี้ดูกันว่าเพลงเดบิวต์ของ Beast เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นติ่งนะคะก็ได้กลับมาดูกันว่าเพลงที่เขาใช้เดบิวต์กันในปี 2009-2010 เนี่ยมันเป็นเพลงแนวไหนแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าจริงๆก็ดูเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วอะแต่ก็อยากดูอีกอยากดูซ้ำๆอยากดูไปเรื่อยๆสไตล์ Beast มันก็จะเป็นขาวดำอะไม่ค่อยได้อะไรมากเลยตอนนั้นกีกวางก็จะเป็นคนที่เป็นเซนเตอร์แล้วก็ดูดีที่สุดตอนนั้นใน Beast นะคะเพราะว่านางแบบได้รับการเดบิวต์มาก่อนหน้านี้แล้วได้เป็นได้ชื่อเป็นอะไรอะเรน2อะเพราะตอนนั้นนางได้เดบิวต์แบบหน้าโคตรเหมือนเรนตอนนั้นอะจริงๆเสียงจุนยองเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะไม่มีใครเหมือนบีสเลยนะตอนนั้นอะทรงผมหลีดตอนนั้นได้มาจากไหนวะแล้วตอนนั้นน่ะซอฟหน้าแบบโคตรเด็กอะถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะกว่าเราก็ตามอะจริงๆเพลงนี้แต่ก่อนฝนเต้นได้ด้วยนะตอนที่ยังแบบไม่อ้วนขนาดเนี้ยเออแล้วทรงผมทรงเนี้ยซึ่งแบบโคตรโคตรแตกต่างตอนนั้นเรามองดูมักเน่แบบหน้าโคตรฝรั่งตอนนั้นอะแล้วแม่งโคตรสูงอ่ะส่วนมากมันก็จะเป็นในสตูดิโอนะในปีแบบก่อนมีเบรกแดนซ์ด้วยอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามีเบรกแดนซ์ด้วยนี่แหละถึงทำให้กีกวางได้เป็นแบบอะไรอ่ะฉายาเรน2ตอนนั้นถ้าใครเป็นบิวตี้ก็จะรู้นะคะว่า Beast เป็นฉายาวงรีไซเคิลนั่นเองรีไซเคิลยังไงก็ไปหากันดูเองแล้วกันนะ เราจะไม่บอกต่อนะคะเนี่ยชอบแต่งตัวอย่างนี้น่ารักมากเลยอ่ะสังเกตดูการแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเหมือนปัจจุบันที่แบบต้องมีแบบอายแบบยังไงอ่ะส้มๆแดงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบโคตรดาร์กก็ดาร์กเลยแบบหน้าเข้มเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพลงแรกการเดบิวต์ของ Beast นะคะซึ่งตอนนั้นเราตกหลุมเป็นบิวตี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มันจะมีอีกเพลงหนึ่งเพลง Beautiful นะจ๊ะแต่มันเป็น MV Series เราจะไม่ดูดีกว่านะคะไม่รีแอคชั่นให้ดูดีกว่าเดี๋ยวให้น้องๆไปดูกันเอาเองนะจ๊ะก็ยังไง
ใครที่อยากจะกลับไปดู Beast ใหม่นะคะก็กลับไปดูกันได้นะจ๊ะใครที่เป็นบิวตี้เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะมาบอกความคิดถึงบีสกันนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้อันยู